ครับครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์หนังแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมจะพูดเป็นเร็วๆนะฮะเพราะว่าสาระเยอะเหลือเกินเป็น2ช่วงช่วงแรกก็เป็นช่วงอุปกรณ์ที่เราผมเลยแนะนำตัวเองผมเองเป็นวิศวกรนะฮะวิศวกรเกษตรแล้วก็วิศวกรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างบ้านผมเดิมอยู่สุพรรณก็คือในแหล่งของเกษตรกรเนี่ยนะแล้วก็เราก็ได้มองเห็นวิถีชีวิตสมัยเมื่อ50กว่าปีที่แล้วแล้วก็วันนี้ที่เทคโนโลยีต่างๆนี่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาไอ้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยจากวิศวกรไฟฟ้าจากวิศวกรเกษตรแล้วก็การอยู่ชุมชนในสมัยเด็กๆนะฮะแล้วก็อยู่กับเทคโนโลยีมาตั้งแต่หลังจากที่เรียนหนังสือจบมาก็อยู่ข้ามวอร์ดอยู่กับเทคโนโลยีตลอดจะเอา4อย่างมาอินทิเกรตกันก็คือมารวมกันนะฮะที่จะเป็นวันนี้ช่วงแรกจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่เราได้พัฒนาขึ้นก่อนนะปกติแล้วพลังงานที่เรามีอยู่ก็คือดวงอาทิตย์ไม่มีวันหมดแน่นอนนะฮะผมจะไปเร็วนิดนึงแต่สิ่งที่เราทำก็คือพลังงานที่เราได้ทุกวันนี้ก็คือได้จากฟอสซิลซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ทำให้เราเกิดปัญหาทางด้านโลกร้อนนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่เนื้อหอมเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางด้านพลังงานทางด้านอาหารที่ดีที่สุดนะฮะที่ดีที่สุดคือเราอยู่ในสายพานของพลังงานคือเราอยู่ในเส้นสูงสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีความมีพลังงานที่เหลือเฟือนะฮะกับอีกอันนึงเรายังมีสายพานของน้ำนะฮะสายพานของน้ำก็คือเรามีน้ำเรามีพลังงานเพราะนั้นเรื่องอาหารเรื่องความเป็นอยู่อุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะฮะซึ่งตอนนี้พลังงานแดดก็กำลังมาแรงเพราะว่าเป็นพลังงานที่ไม่ต้องขนถ่ายนะฮะไม่เหมือนน้ำมันแล้วต้องขนจากโน้นเป็นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแต่ว่าพลังงานแดดเนี่ยเราต้องการพลังงานตรงไหนเราก็เอารับพลังงานจากตรงนั้นได้เลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็คือพลังงานแดดก็คือเป็นพลังงานที่จะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนะฮะคราวนี้ในสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยมันมีอยู่2ด้านคือด้านหนึ่งก็คือทางด้านเกษตรอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านของความที่เราอยู่อย่างมีชีวิตอย่างสบายนะฮะอย่างพวกแอร์คอนมีแอร์มีไฟมีหม้อหุงข้าวพัดลมอะไรต่างเนี่ยคือสิ่งที่เราทำให้เราอยู่อย่างสบายใจฝั่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเกษตรก็คือเรื่องปั๊มน้ำเรื่องรถไถเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรมันจะมี2หน้าอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างว่า อุปกรณ์ที่เราได้พัฒนาอย่างอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติก็เป็นง่ายๆครับก็คือมีวาล์วตัวหนึ่งแล้วก็มีไทม์เมอร์หรือมี IoT ก็ได้แล้วก็แผงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรดน้ำที่ไหนเราไปปักไว้ตรงนั้นเลยแล้วปล่อยให้เขาทำงานเองตามที่เราตั้งนะก็เป็นวิธีง่ายๆก็ได้ผลดีนะอันนี้ก็เป็นวิธีการรดน้ำอย่างสเปรย์เราก็ทำเนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตโซลาร์เซลล์เองก็เลยเราก็ทำงอกเป็นงอกโซลาร์นะฮะแล้วก็สะพายเอาถังฉีดน้ำไปแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องร้อนแดดใช่ไหมครับไม่ต้องร้อนแดดเพราะว่าเราเอาแผงโซล่าไปบังไว้ที่หัวแล้วก็ได้พลังงานมาเพื่อที่จะไปฉีดยาฉีดอันนี้ก็เป็นแบตไม่ต้องใช้แบตเพื่อเป็นตอนแดดร่มเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันอุปกรณ์ทุกชนิดที่เราผลิตมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ DC ทั้งนั้นนะฮะไม่มี AC เลยอันนี้ก็เป็นเครื่องเจาะอันนี้ก็เป็นแท็กเตอร์รถยนต์ไฟฟ้ารถอีแตนเราใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็เป็นไฮบริดก็แปลว่าเรามีแผงโซล่ารับแสงเรามีกระป๋องเติมน้ำมันนะฮะเรามีกระป๋องเติมน้ำมันเรามีแบตเตอรี่เรามีทั้งหมดเลยที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอารถคันนี้ไปตากแดดไว้มันก็จะวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะวิ่งไกลๆเราก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วก็วิ่งก็ได้นะฮะเป็นแฮมบิสตุกๆอันนี้เป็นรถแท็กเตอร์ก็เป็นรถแท็กเตอร์ก็ใช้ไฟ DC ได้นะฮะอันนี้ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ใช้มอเตอร์ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะกำลังสูงมากเลยเนี่ยเกียร์3นี่แทบจะกระโดดนะฮะอันนี้เป็น
ห้องธรรมดาแต่ว่าเป็นโซลาร์เซลล์ก็คือตอนกลางวันเราเก็บพลังงานตอนคืนเราก็เอาพลังงานนี้มาใช้นะฮะอันนี้เป็นเครื่องผลิตแบตเตอรี่นะฮะเครื่องผลิตแบตเตอรี่ก็คือจริงๆแล้วในเรื่องของการเกษตรเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำสารอินทรีย์นะฮะอินทรีย์ก็คือเป็นพวกที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยอันนี้เราก็สร้างเครื่องเพื่อเกษตรกรเนี่ยสามารถไปเพาะจุลินทรีย์ใช้เองได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลงอันนี้ก็เป็นเครื่องโอโซนนะฮะสำหรับล้างผักเพราะว่าปกติแล้วผักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกและอินออร์แกนิกคือผักที่ฉีดยาก็จะเป็นที่ต้องล้างด้วยโอโซนเพื่อให้ยาเนี่ยน้อยลงถ้าเป็นผักออร์แกนิกคือผักอินทรีย์ก็การที่เราทำผักผลิตผักอินทรีย์เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเอามูลสัตว์ต่างๆอะไรมาเพื่อที่มาทำปุ๋ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียตัวนึงเรียกว่าอีโคไลนะฮะหรือซัมโมเรลลาที่จะทำให้เราท้องเสียทำให้เราท้องเสียได้ถ้าเราทานเข้าไปเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ล้างด้วยโอโซนก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวบำบัดน้ำในรั่วห้วยหองในคลองบึงอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าไฟเราก็สามารถที่จะเอาโซล่าแผ่นดึงแล้วก็เอาปั๊มน้ำจุ่มไปในน้ำนะฮะก็สามารถที่จะผลิตออกซิเจนในน้ำได้ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอันนี้เป็นเครื่องทำปุ๋ยปกติแล้วการทำปุ๋ยหมักเนี่ยพวกเราที่สิ่งที่พวกเราไม่ชอบก็คือการกลับกองใช่ไหมครับการกลับกองเพราะนั้นเราก็สร้างเครื่องกลับกองขึ้นมานะฮะก็ใช้โซล่าเหมือนกันทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยคือใช้โซล่าทั้งหมดนะฮะปั๊มน้ำก็เป็นปั๊มน้ำดีซีนะฮะสำหรับร้านข้าวนาปั๊มน้ำนะฮะเป็นดีซีทั้งหมดนะฮะคือที่เราพัฒนาคือพัฒนาเป็นดีซีทั้งหมดไม่มีเอซีเลยนะฮะนี่ก็เป็นรถน้ำต้นไม้ก็แค่เอาแผงไปโยนไว้ในคลองแล้วก็มีปั๊มตัวหนึ่งพอแดดออกเราก็ได้ฉีดน้ำนะฮะนี่เรือเราก็พัฒนาเป็นเรือไฟฟ้าทุกอย่างเป็นไฟฟ้าโซล่าทั้งหมดแล้วก็เอาเรือหางยาวเนี่ยต่อกับมอเตอร์ใครจะทำก็ได้นะฮะก็จริงไม่ยากเอาเรือยาวเอาหางเราแล้วใส่กับมอเตอร์แล้วก็สามารถวิ่งได้แล้วเอาแบบใส่อันนี้สำหรับพวกที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะฮะขี้เกียจที่จะให้อาหารเราก็ใช้โซล่านะฮะในการที่จะเบี่ยงอาหารก็เอาถังอาหารไปแล้วก็ต่อมอเตอร์ให้เบี่ยงอาหารเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานที่มาจากแดดฟรีล้วนๆนะฮะแม้แต่ระบบระบายอากาศในบ้านก็แค่แผงนิดเดียวถ้าแดดยิ่งร้อนก็ยิ่งทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำงานอัตโนมัติไปตามความร้อนที่เราต้องการอันนี้เป็นการบำบัดน้ำบำบัดน้ำก็คือใช้ระบบโซล่าเหมือนกันบำบัดน้ำก็คือสำหรับบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยเราตอนกลางวันเนี่ยที่ผิวของน้ำเนี่ยจะมีออกซิเจนสูงมากเพราะว่าพวกสาหร่ายเป็นตัวสังเคราะห์แสงทำให้เกิดออกซิเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ใบพัดเนี่ยพัดให้ออกซิเจนลงไปบำบัดน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวบำบัดน้ำอันนี้เป็นของจริงที่ทำก็ใช้แผนแค่นี้คือการบำบัดน้ำเนี่ยทุกคนมีปัญหาในเรื่องพลังงานมากคือไม่อยากจ่ายค่าไฟเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันจะได้สตางค์กลับมาจากการบำบัดน้ำอันนี้เราก็ใช้โซล่านะฮะกวนให้น้ำเนี่ยที่ผิวตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีออกซิเจนสูงให้ออกซิเจนลงไปข้างล่างนะฮะคราวนี้จะเข้าเรื่องที่2แล้วเข้าเรื่อง living intelligence หรือว่าเทคโนโลยีวิถีชีวิตใหม่อย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าผมเคยอยู่ในธรรมชาตินะฮะที่สุพรรณเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีไฟนะฮะแล้วก็เคยอยู่กับเทคโนโลยีมาหลังจากที่เรียนหนังสือจบเนี่ยก็คำบอกมันกับเรื่องเทคโนโลยีอย่างมากคราวนี้เรามาคิดดูแล้วเนี่ยบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่นะฮะจุดที่ใช่ก็คือจุดนี้คือจุดที่Living Intelligence ก็คือการอยู่อย่างชาญฉลาดหรืออยู่อย่างวิถีชีวิตใหม่นะฮะอันนี้เราก็ภายใต้พื้นฐานของเรานะฮะก็คือของพ่อหลวงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงคราวนี้การอยู่อย่างเทคโนโลยีวิถีชีวิตใหม่อยู่ยังไงผมได้สร้างโมเดลขึ้นมาอันหนึ่งก็คือที่สุพรรณบุรีนะฮะที่บ้านเกิดเราก็คือมีบ้านอันหนึ่ง
มีบ้านหลังหนึ่งและมีกรีนเฮาส์หลังหนึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยเป็นบ้านที่ใช้พลังงานจากแสงแดดทั้งหมดนะฮะส่วนกรีนเฮาส์ก็เหมือนกันก็ไม่ได้ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเลยเราใช้จากแสงแดดทั้งหมดก็คือเป็นเขาเรียกว่าฟูลออฟกริดก็คือใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่มีบินค่าไฟฮะไม่มีบินค่าไฟอันนี้ก็คือบ้านอัจฉริยะอยู่สบายไร้บินค่าไฟนะฮะอันนี้ก็ทำด้วยโครงสร้างที่เป็นผนังข้างในเป็นโฟมกันความร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่เนี่ยจะมี3เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องการที่เราอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียบินค่าไฟก็คืออยู่อันที่2ก็คืออยู่อย่างดีมีอาหารอย่างพอเพียงอันที่3ก็คือสามารถสร้างโครงสร้างที่เป็นสมัยใหม่คือง่ายถูกเร็วนะฮะครับอันนี้เราก็พูดเป็นเรื่องๆไปกันนี้เรื่องบ้านที่เราอยู่ข้างบนนี่เป็นแผงโซล่านะฮะครับตอนนี้แผงโซล่านี่ก็เป็นแผงโซล่านะฮะทั้งอันนี้เป็นฉนวนเป็นโฟมภายในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ภายในบ้านก็จะมีอุปกรณ์ที่เราได้พยายามที่พัฒนาขึ้นมาหลายๆอย่างอย่างตัวนี้ก็คือสมาร์ทวอลหรือตัวนี้นะครับที่ผมเอามาสมาร์ทวอลก็คือข้างในนี้จะมีแบตเตอรี่อันนี้คือแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัวจะมีสมาร์ทวอลอันนี้จะมีแอร์นะฮะจะมีแอร์อันนี้ภายในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นครัวอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะก็จะมีทุกอย่างพร้อมคราวนี้ไอ้บ้านนี้พิเศษยังไงก็คือความพิเศษของบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านที่ไม่ได้จ่ายบิลค่าไฟและเป็นบ้าน DC เป็นบ้าน DC ก็เหมือนคือไฟฟ้าเนี่ยมันมี2ประเภทคือไฟฟ้า AC กับ DC AC ก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือ AC ที่ใช้ในบ้านทั่วไปส่วน DC ก็คือที่ใช้ในรถยนต์รถบัสนะ